กอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระฆังข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสภพาดอชดาสวมพันต่อประตักหุ่นหันทอฐานเข้ามารอทอนางมุนโทหน้าขาวทอผู้เฒ่าเดินย่องนอเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงทอถุงแบกคนทอทหารอดทนทอธงคนนิยมนอหนูควักไข่บ่อใบไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพึ่งทำรังฟอฟ้าทนทานพอผ่านวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอม้าคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงตายราววอแหวนลงยาสอเสลาเงียบเงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาถ้าพยองออ่างเนืองนองหอนกฮูกตาไก่ถึงฮอนกฮูกกันนะเด็กๆ กอไก่ไก่มีสองขามีปีกเนื้อของไก่เอามาทำเป็นอาหารไว้รับประทานได้ค่ะขอไข่ไข่สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้เช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ทอดเด็กๆชอบทานแบบไหนกันเอ่ยขอขวดขวดมีไว้สำหรับใส่น้ำเก็บไว้ดื่มได้นะคะคอควายควายเป็นสัตว์กินพืชชาวนาเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาค่ะคอคนคนก็คือพวกเรายังไงล่ะคะคอระฆังระฆังเราใช้ตีค่ะเสียงดังมากๆเลยส่วนใหญ่อยู่ในวัดค่ะงองูงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเด็กๆอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะจอจานจานเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับใส่กับข้าวขนมและอาหารต่างๆค่ะชอชิงชิงเป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งเวลาตีจะดังชิงชับชิงชับชอช้างช้างมีงามีงวงเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะซอโซ่โซ่จะเป็นห่วงเหล็กเล็กๆคล้องต่อกันยาว
หน้าตาจะคล้ายๆกับเชือกค่ะชอเชอร์ชอเชอร์ก็คือต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเองค่ะยอผู้หญิงผู้หญิงก็คือคนที่ชอบใส่กระโปรงหรือคุณแม่ของเราก็เรียกว่าผู้หญิงค่ะดอชดาชดาจะคล้ายๆกับมงกุฎนะคะใช้สวมใส่ที่ศีรษะเวลาไล่รำในงานต่างๆตอปตักปตักใช้เป็นสิ่งไล่สัตว์ให้เชื่อฟังเราค่ะถอฐานฐานมีไว้สำหรับวางพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทอนางมณโฑนางมณโฑแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนลิเกชอบร่ายรำค่ะทอผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือคนที่แก่แล้วเหมือนปู่และตาของน้องๆยังไงล่ะคะนอแนนแนนก็คือเด็กผู้ชายที่บวชเป็นแนนค่ะดอเด็กเด็กก็คือเด็กๆหนูๆทุกคนนี่ไงล่ะคะพวกเราทุกคนคือเด็กค่ะต่อเต่าเต่ามีสี่ขาตัวสีเขียวๆมีกระดองแข็งๆอยู่บนหลังค่ะท้อถุงถุงเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆค่ะท้อทหารทหารคือคนที่คอยคุ้มครองปกป้องประเทศชาติของเราค่ะทอธงธงก็คือธงชาติที่เรายืนเคารพกันทุกวันนี้ยังไงล่ะคะนอหนูหนูเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่หนูตามท่อสกปรกและมีเชื้อโรคเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะบอใบไม้ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอยู่บนต้นไม้ค่ะปอปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำค่ะและปลาก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้เราทานได้ด้วยนะคะผอผึ้งผึ้งชอบทำรังอยู่บนต้นไม้ผึ้งมีพิษด้วยค่ะถ้าโดนผึ้งต่อยอาจเป็นอันตรายได้นะคะฝอฝาฝาใช้ครอบอาหารกันมาแมลงวันตอมค่ะพอพานพานใช้เป็นที่วางดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้ไปไหว้พระค่ะฟอฟันอยู่ในปากของเราใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะพอสำเภาสำเภาคือเรือค่ะแต่เป็นเรือในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่มากไว้ใช้ขนส่งสินค้าค่ะมอม้าม้าเป็นสัตว์สี่ขามีหางยาวสวยม้าใช้ขี่ได้ด้วยนะคะยอยักษ์ยักษ์มีร่างกายใหญ่โตมากเหมือนที่อยู่ในละครและนิยายเลยค่ะรอเรือเรือใช้พายในน้ำค่ะสามารถใช้เดินทางได้ด้วยนะคะลอลิงลิงเป็นสัตว์ซุกซนมากชอบปีนป่ายต้นไม้ไปมาค่ะวอแหวนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งเอาไว้ใส่ที่นิ้วของเรายังไงล่ะคะสอศาลาศาลามีหลังคาแหลมๆมีไว้นั่งพักหลบฝนหลบแดดได้นะคะสอฤาษีฤาษีเป็นผู้ถือศีลอาศัยอยู่ในป่ามีหนวดเครายาวๆค่ะสอเสือเสือเป็นสัตว์ดุร้ายที่เราเคยเห็นในสวนสัตว์ยังไงล่ะคะหอหีบหีบเอาไว้เก็บของเสื้อผ้าหรือของมีค่าอื่นๆก็ได้ค่ะลอจุลาจุลาคือว่าวค่ะว่าวส่วนใหญ่มี5แฉกค่ะออ่างอ่างเอาไว้ใส่น้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะฮอนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนค่ะตาของมันใหญ่โตมากเลยนะคะเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทย44ตัวกันแล้วอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย